สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูผัดกะเพราหมูยอไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆ ท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของหมูยอไก่เมื่อมีหมูยอไก่แล้วให้นำหมูยอไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมถั่วฝักยาวที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเมื่อมีถั่วฝักยาวให้นำถั่วฝักยาวมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเตรียมใบกะเพราที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมในส่วนของกระเทียมเมื่อมีกระเทียมแล้วให้นำกระเทียมใส่ครกใส่พริกสดตำลงไปค่ะใช้สากตำตำส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปรอจนกระทั่งน้ำมันร้อนและนำพริกสดและกระเทียมที่ตำไว้ใส่ลงไปในกระทะผัดพริกและกระเทียมจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่หมูยอไก่ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวใส่น้ำตาลทรายใส่ผงปรุงรสใส่น้ำซุปใส่ถั่วฝักยาวผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่น้ำซุปใส่น้ำมันหอยใส่ซีอิ๊วดำใส่กะเพราที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันตักผัดกะเพราหมูยอไก่จัดวางใส่จานและเสิร์ฟได้เลยค่ะเมนูผัดกะเพราหมูยอไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ